สวัสดีค่ะพบกับนุ๊กและรอยไทยไอเดียนะคะสำหรับภารกิจในวันนี้นั่นก็คือมีดีที่เส้นนั่นเองนะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดกุ้งสดค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนการทำนะคะอย่างแรกเลยเปิดไฟอ่อนๆนะคะใส่น้ำมันลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นำกุ้งที่ปอกเปลือกเอาไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเตรียมใส่ลงไปในกระทะนะคะนี่เลยค่ะรอยไทยนะคะซอสผัดกะเพราค่ะแล้วนะคะก็ผัดให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เส้นหมี่นะคะเป็นเส้นที่นุกชอบมากที่สุดเลยใส่ลงไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักกระเฉดกันค่ะผัดอีกนิดนึงนะคะให้ผักมันสลดลงไปนะคะผักเริ่มเข้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดกุ้งสดค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะหอมมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดกุ้งสดนะคะบอกแล้วว่าเป็นเมนูที่เก๋แปลกแต่อร่อยแน่นอนค่ะไม่เชื่อคุณผู้ชมลองไปทำทานกันที่บ้านดูสิคะครั้งหน้านะคะรอยไทยไอเดียจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ขอไปอร่อยกับเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดก่อนนะคะบ๊ายบายอัมพลฟู้ด